ครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมกิจกรรมดีๆส่งท้ายปีครับที่บริษัทซีนคอร์ปอเรชั่นจัดขึ้นครับกับเทศกาลฟาร์มเฟสติวัลออนเดอะฮิลครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่งท้ายปลายปีนี้ครับที่จะรวบรวมความสนุกสนานกิจกรรมมันๆคอนเสิร์ตมากมายที่จะเกิดขึ้นที่สิงห์ปาร์คเชียงรายรวมไปถึงอาทิการแข่งจักรยานเสือภูเขาสิงห์เมาน์เทนไบค์ไทยแลนด์โอเพ่น2015การแข่งขันวิ่งท้าทายความแกร่งรายการสิงห์เก่งแกร่งกล้าเรียกได้ว่าเป็นงานดีๆส่งท้ายปลายปีที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยทีเดียวครับปีนี้ฟาร์มเฟสติวัลครั้งที่4นะครับที่เชียงรายนะไล่สิงห์ปาร์คหรือเรียกว่าเขาเรียกกันไล่บุญรอดนะครับตอนนี้เป็นสิงห์ปาร์คกิจกรรมปีนี้นะจะมีกิจกรรมมากมายนะครับนอกจากมีคอนเสิร์ตทุกวันแล้ว5วันมีเทศกาลอาหารนะฮะโดยมีการแข่งจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็จักรยานทางเรียบแล้วก็มีไต่หน้าผานะครับซิปไลน์แล้วมีการทัวร์ให้ดูในไร่ 8,000 ไร่นะครับซึ่งจะเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจดอกไม้ก็เยอะอากาศก็ดีนะครับอาหารก็อร่อยก็เชิญชวนนะครับไปดูกันได้นะรีบบุ๊กเนิ่นเครื่องบินเต็มแล้วนะครับบอลลูนนะครับเรามีบอลลูนมาโชว์นะครับกลางคืนแล้วก็มีแสงสีเสียงเลเซอร์ประกอบเพลงนะฮะบอลลูนกลางวันตอนเย็นเรามีแข่งขันชิงธงนะครับที่ในทะเลสาบทีมไหนชิงธงได้ก็จะได้เงินนะ 30,000 บาท 50,000 บาทนะครับทุกวันมีแข่งขันทุกวันนะครับแล้วมีมาหลายประเทศก็เป็นอะไรที่สนุกนะครับที่จะไปดูบอลลูนกลางคืนก็จะมีขึ้นบอลลูนได้ด้วยนะครับแต่ไม่ได้ลอยนะขึ้นไปสูงประมาณ100เมตรแล้วก็ดึงลงมานะครับก็สนุกครับทุกคืน